เฮ้ยเปิดมาครับในโรคนี้ก็เจอทะเลทรายนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าก็บอกได้เลยครับว่ามันไม่ดีนะฮะเอาละทุกคนมาถึงเวลาเริ่มเล่นกันแล้วนะครับในวันนี้อย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่าวันนี้มีอะไรวันนี้ก็จะมีของดังเดิมนะครับก็คือเป็นก๊อปปี้แวนนะฮะก๊อปปี้แวนนี่จะเป็นคาถาเวทนะครับที่เราสามารถก๊อปปี้สิ่งของได้นะครับอันดับแรกคือต้องหาไม้ใช่ครับผมมั่นใจได้เลยว่าไม้นี่น่าจะหายากมากๆนะครับในรอบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเจอไม้แค่นั้นแหละทุกคนผมเจอไม้แล้วครับนี่แหละที่ผมต้องการโอเคมาเดี๋ยวผมจะทำการโชว์ความสามารถของเจ้าก๊อปปี้แวนทุกคนดูเลยนะฮะก่อนอื่นเราต้องตัดไม้แค่บล็อกเดียวก็พอนะครับไม่ต้องตัดเยอะนะฮะเราจะเล่นแบบสปีดรันจบมังกรนะครับผมแบบเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องทำการตัดไม้ก่อนนะฮะไม้มันโรยๆๆเพื่อโอเคฮะได้ไม้มาแล้วต่อไปก็ทำการนี่เลยครับน้องๆสร้างเป็นเจ้าโตคราฟนะครับต่อไปให้ทำการชูเคนนะครับวางไว้3อันจะเป็นเปเปอร์นะฮะเปเปอร์มาตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นสติ๊กครับทำจะได้เป็นก๊อปปี้แวนมาแต่ใส่ดิสแฟกแล้วทำไมดิสแฟกไม่ติดเอาเป็นว่าช่างมันนะครับก๊อปปี้แวนวิธีการใช้นะครับผมก็คือว่าเมื่อกดคลิกขวานะครับเนี่ยกดชิปคลิกเนี่ยแล้วเมื่อทำการกดวางนะครับมันจะกลายเป็นไอเทมที่เราก๊อปปี้มานะครับทุกคนก็คือมันเอาไว้สำหรับการก๊อปปี้โดยเฉพาะเลยนะครับดูดิทุกคนเห็นไหมนี่ก็ก๊อปปี้แบบมันๆเลยนะฮะวันนี้เราจะก๊อปปี้ไม้มาก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเสร็จแล้วเมื่อเราก๊อปปี้ไม้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปคือผมจะเป็นที่ต้องทำที่ขุดนะฮะที่ขุด2อย่างนะครับก็คือเป็นผมต้องไปขุดหินไว้ทุกคนกับหาสิ่งที่เรียกว่าฟลินท์นะครับฟลินท์ก็หาจากตรงจุดนี้เลยนะฮะง่ายๆครับผมไม่ต้องยากนะครับฟลินท์อันนี้เจอฟลินท์แล้วทุกคนแบบอีซี่แค่มาแล้วขุดลงข้างล่างนี้กันดีกว่าครับเพื่อตามหาหินนะฮะรอบนี้ขอหินหน่อยนึงหินนั่นเดียวก็พอแล้วมั้งจะเหล็กด้วยมาทุกคนผมทำนี่เลยดีกว่าทำสิ่งที่เรียกว่าโต๊ะคราฟเลยดีกว่าครับจะได้มีลงมีเหล็กใช้กันสักทีนะฮะเราก๊อปเหล็กมาดีกว่าครับเพื่อความหล่อเท่ก๊อปเหล็กโอเคก๊อปเหล็กเสร็จปุ๊บก็คุณเหล็กเลยฮะนี่ตอนนี้ก็ลงคัดครีมเหมือนเดิมครับก็คือเราสามารถที่จะเผาแร่อัตโนมัติได้เลยนะฮะแล้วก็คุณเหล็กนะครับพยายามแนะนำว่าผมอยากแนะนำว่าให้เราขุดหาเป็นบล็อกก่อนนะครับเราจะได้ก๊อปแบบมันๆนะครับผมตอนนี้นี่ไงทำแบบนี้ก่อนดีกว่าลืมไปเลยนะครับว่าเราก๊อปเหล็กมาแล้วนะครับตอนนี้ก็วางเหล็กจนมันเป็นบล็อกได้แล้วนะครับก็ทำเป็นบล็อกเหล็กครับอย่างนี้ฮะแล้วก็วางบล็อกเหล็กเลยครับเพื่อที่จะก๊อปบล็อกเหล็กต่อครับก๊อปมาเอ้าชิบหายแล้วเอ้าเวรกรรมแล้วทุกคนผมผิดพลาดเอ้าแล้วผมไปทุกอย่างพังหมดเลยว่ะกับการผมติดโรคกดชิปเวลาขุดอ่ะแล้วพอกดชิปคลิกขวานี่คือผมจะกลายเป็นแบบว่าเราจะไม่สามารถวางเหล็กได้ครับโอเคผมโง่เองผมขอโทษแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปหาเหล็กจากที่อื่นดีกว่าทุกคนรู้สึกว่ารอบนี้เราโอ้จัดเงาจัดๆนี่ไงที่นี่หวังว่าน่าจะเอามานี่มาระเบิดมาระเบิดมาระเบิดมาดิข้างหลังโอเคตัวข้างหลังไม่มาเยี่ยมโอเคครับตอนนี้ซายแล้วก็อุดหลบคีเปอร์ไปแล้วนะฮะหวังว่าจะเจอเหล็กในถ้ำนี้นะไม่เจอเหล็กเจอคีเปอร์แล้วคีเปอร์เยอะจังวะเฮ้ยโอเคฮะตัวนี้ก็ต่อยไปครับแบบชิวๆฮะอย่าไปซีเรียสครับเมื่อเราโง่มาแล้วรอบนึงรอบนี้ผมจะไม่ยอมเสียค่าโง่อีกเด็ดขาดเกะกะเว้ยก๊อปแล้วก็วางครับจะได้ขุดเพื่อที่จะเอาเหล็กแม่นั้นเสียค่าโง่เฉยเลยอะไรของผมวะเนี่ยหลังๆนี่ผมเริ่มมาเมาแล้วจริงๆนะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เหล็กมา8อันแล้วฮะว้าบกลายเป็น9โอเคตอนนี้เราจะเป็นที่ต้องทำบล็อกเหล็กก่อนนะครับเพื่อความหล่อเท่บล็อกเหล็กมารอบนี้ผมจะไม่พลาดฮะก๊อปปี้บล็อกเหล็กครับผมระเบิดไปเลยเพื่อนก๊อปปี้แล้วก๊อปปี้มาแล้วครับตอนนี้ในเมื่อผมก๊อปปี้มาแล้วผมก็จะวางบล็อกเหล็กแบบรัวๆเลยฮะแล้วขุดบล็อกเหล็กครับตอนนี้ก็จะมีเหล็กใช้แบบไม่จำกัดแล้วครับผมขึ้นมาข้างบนเลยดีกว่าทุกคนเราจะไม่เสียเวลานะครับในเมื่อเรามีบล็อกเหล็กแล้วทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะครับผมเขาเรียกว่าอีซี่ครับน้องๆอีซี่จัดๆนะฮะโอเคมาหาไม้ครับแล้วก็ปีไม้ต่อฮะเพราะว่าตอนนี้เราหลังที่เรามีเหล็กแบบใช้ไม่จำกัดแล้วนะครับก็คือเหล็ก36อันนะฮะ36อันนี้ก็คือใช้พอครับการทำอุปกรณ์เมื่อเราได้เหล็กทุกอย่างมาแล้วนะครับต่อไปก็ทำการตัดไม้กันดีกว่าฮะเพราะว่าจะเป็นต้องใช้ไม้นะครับผมรอบนี้ใช้ไม้เยอะอยู่นะครับในการทำเป็นอุปกรณ์นะครับผมแค่ทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาลงข้างล่างแล้วนะทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าผมขาดอาหารว่ะน้องๆนี่จริงๆผมว่าผมหาจากปลาดีกว่าทุกคนเนี่ยมีปลาอยู่แล้วก็ฆ่าปลาแล้วกันเนาะคราวนี้ปลาเยอะนะฮะก็ในเมื่อเราไม่มีอาหารให้กินเราก็กินปลาได้นะครับแต่ปลาที่ดีต้องไม่ใช่ปลายุทธ์โอเคนั่นแหละคือคำตอบคอดปลาคอดนี่นะเรียบร้อยฮะฆ่าปลาเสร็จก็ลงข้างล่างได้เลยนะครับผมเราจะทำการลงเหมืองกันนะฮะซึ่งเหมืองแถวนี้ก็น่าอยู่ตรงเมื่อกี้กูลงเหมืองตรงไหนวะเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆผมก็ลงเหมืองเฉยเลยโอเคเจอเหมืองที่ผมมาแล้วอ่ะผมจะลงเหมืองนี้เพื่อให้ไปเจอกับสิ่งที่เรียกว่าลาวานะฮะโคครับโครู้สึกว่าโคเนี่ยมันเริ่มจะน้อยนะครับผมต้องใช้โคในการทำทอชนะฮะจริงๆเราไม่ควรนำช็อตก็ได้นะครับเราสามารถวิ่งไปเลยเดี๋ยวผมเป็นห่วงผู้ชมไงผมกลัวผู้ชมจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะน้องๆหนูจะมองไม่เห็นกันอ่ะผมจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นท็อตนะครับก็ตอนนี้เรามีท็อตแบบอลิมิตแล้วนะฮะคือเราใช้วิชามานะครับในการรีบลงข้างล่างเลยไม่ต้องขุดนะฮะคือการลงข้างล่างไม่ต้องขุดนี่ก็คือทำงี้ครับก็ลงไปค่อยๆลงไปเลยนะฮะ
โอเคฮะอย่างนี้ครับผมวิธีการลงข้างล่างแบบไม่ต้องขุดนะฮะคนพิชามันว้าวไม่มาแล้วไม่มาแล้วอันนี้มาประจนครับที่เป่งแล้วระเบิดมารู้เพื่อนั่นแหละต้องระเบิดอย่างนี้สิวะมันสมชื่อเลยแม็กคริปเปอร์โอเคครับลงมาทีเกือบตายบอกเลยแต่โชคดีครับที่เรายังไม่ตายดูเพชรกันดีกว่าฮะเผื่อจะเจอเพชรไม่มีเพชรวะไม่มีทองอยู่วะก็ปีทองมาดีกว่าครับก็ปีทองฮะเพื่อนเราจะบล็อกทองนะครับจะได้ไม่ต้องไปบุกปราสาทพิกลินครับขี้เกียจบุกแล้วปราสาทพิกลินเนี่ยบุกมันเกิดลูกพานเลยไม่รู้เป็นไรเอาเป็นบล็อกทองดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับพิกลินเยอะขนาดนั้นก๊อปแล้วก็วางครับผมวางเอ้าวางรัวๆฮะวางรัวๆจังหวะนี้โอ้โหโคตรแบบง่ายมากนะครับกับการที่เราได้บล็อกทองมานะครับจริงๆบล็อกทองเดี๋ยวเราเอาสักเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ Ender Pearl เยอะอยู่นะครับผมไอ้ตรงนี้มีออฟซิเดียนอยู่ด้วยวะยิ่งทำประตูนรกแบบง่ายๆได้เลยแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวผมค่อยสอนแล้วกันเนาะประตูนรกนี่คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปตักน้ำลาดอะไรพวกนี้เลยนะครับมันโอ้โหไร้สาระจัดนะเพราะว่าตอนนี้เอาบล็อกทอง20อันก็น่าจะพอแล้วล่ะเดี๋ยวค่อยไปก๊อปเอาก็ได้อ่ะตัวรกตอนนี้นะครับเราไม่ต้องใช้น้ำลงน้ำลาดอะไรอย่างนั้นแล้วฮะเราก็อย่างนี้นะครับรออะไรแค่นี้แหละนะอย่ายากอย่าทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากครับเราทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเหมือนเดิมดีกว่าอ่ะแค่นี้จุ๊บอ่ะเผื่อไม่พอจุดครับโอเคได้ประตูนรกมาแล้วเดี๋ยวผมไปหาเพชรก่อนดีกว่าเผื่อแถวนี้มีเพชรอยู่นะครับผมก็อยากได้เพชรอยู่นะฮะจะได้แบบให้มันดูหรูหราม้าเห่าไปหน่อยเจอเพชรเปล่าวะผมไม่มั่นใจนะครับเรื่องเพชรเนี่ยเราจะเจอหรือเปล่านะฮะเพราะผมว่ามันก็หายากอยู่นะครับจังหวะนี้ถ้าเกิดเจอหนึ่งนี่คือแบบว่าเราก็อิ่มเอิบเลยนะฮะโอ้ผมเจอเพชรแล้วทุกคนมันคือความหล่อเท่ของการเจอเพชรนะตอนนี้นะครับเมื่อเราเจอเพชรนะฮะแน่นอนครับผมวิธีการง่ายของเรานะครับก๊อปครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมถนัดมากเลยนะครับเรื่องกอล์ฟเนี่ยโคตรชอบเลยแม่เอาจริงๆนี่ผมเป็นราชานักกอล์ฟได้เลยนะครับนะนักกอล์ฟในตำนานโอเคครับเหมือนเดิมภารกิจเดิมครับขุดเพชรมา9เม็ดนะฮะต่อไปครับราชานักกอล์ฟแบบผมนี่พลาดไม่ได้นะครับกับการกอล์ฟมาถึงเวลากอล์ฟเพชรกันแล้วนะฮะโอเคแล้วก็กอล์ฟเพชรครับผมว้าวนี่มันสมชื่อราชานักกอล์ฟจริงๆฮะนี่แล้วก็มาขุดเพชรกันดีกว่าครับโอ้ว้าวว้าวอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้อยู่ดีๆมาทับผมเฉยเลยอะไรวะทำไมอยู่ดีเขามาทับผมไม่เป็นไรฮะในเมื่อเขาทับผมผมจะเปลี่ยนเขากลายเป็นเพชรนะฮะนี่แหละเขาเรียกว่าเปลี่ยนคำทับผมไม่กลายเป็นเพชรคำน้องๆโคตรเทพนี่ราชานักกอล์ฟแบบพี่นี่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างเป็นเพชรอยู่แล้วมาครับทำชุดกอล์ฟเพชรครับผมเพื่อความเทพและเมพจัดเนี่ยชุดกอล์ฟเพชรก็ต้องมาครับจังหวะนี้ถ้าเกิดไม่มานี่คงไม่ใช่ครับแล้วก็อุปกรณ์เพชรนะครับอุปกรณ์เพชรที่เราจะทำก็จะทำทุกอย่างเลยนะฮะเอาล่ะต่อไปก็กอล์ฟอันนี้มาวางใหม่แล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เราก็ขี้เกียจกลับไปหาอันเก่าวันทุกคนเนาะการวางใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับเพราะว่ามันก็ง่ายสำหรับผมเนื่องจากว่าผมคือราชานักกอล์ฟคำน้องๆจุ๊บๆโอ้โหอีซี่จัดอ่ะนี่แค่นี้แหละอ่ะต่อไปก็ขุดนี้ครับแล้วก็จุดไฟครับผมใช้ตัวเองเป็นไฟฮะเวลาหมดไฟผมใช้ได้เป็นเชื้อเพลิงไปแค่นี้ครับแล้วก็ไปนรกได้อีซี่ชิวๆโอ้โหโอเคมาถึงนรกครับนรกเรามาเกิดที่ไหนเนี่ยดูไม่ค่อยสีวิไลเท่าไหร่เลยหาทางไปก่อนดีกว่าครับที่นี่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคมาถึงตอนนี้นะครับเราก็ออกมาเจอกับมันน่าจะเป็นเหมือนเอาฟิลแบบว่าผมเก็บอันนี้แป๊บนึงดีกว่าโอเคตอนนี้เราขอแลกบล็อกทองก่อนนะฮะเรามาอยู่ในที่ที่เรียกว่าอภิมหาพี่หมูนะครับก็เป็นที่ที่ดีนะครับผมต่อการที่เราจะเอาของโยนให้หมูนะฮะแล้วก็ให้พี่หมูเนี่ยไปเก็บของกันนะครับเอาละลูกๆเก็บของกันได้แล้วล่ะเอาไปทองไปหนุ่มทีนี้แล้วก็ขุดลงไปข้างล่างครับเพื่อให้เด็กๆไปเก็บทองข้างล่างกันต่อฮะคราวนี้ครับเราก็จะทำการเป็นที่ปั๊มของแบบอัตโนมัติได้เลยนะฮะโอ้โหชิวๆจัดอ่ะน้องๆรอบนี้ก็คือรอยเดือดเพลิงเดียวนะครับแล้วก็ไปจัดการเบลสนะฮะชีวิตน่าจะมีแค่2อย่างนะครับผมขอทำสิ่งที่เรียกว่าหินกั้นไว้ก่อนแล้วกันฮะผมกลัวซอกลินมากับกระชากคอผมพวกนี้มันน่ากลัวแล้วด้วยมันวิ่งมาจ้วงผมจะเป็นไงล่ะนี่เอ็นเดอร์เพิร์ลว่ะโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทั้งหมดนะฮะเอ็นเดอร์เพิร์ลมาทั้งหมด24อันนะครับไฟลิสแคนนิดนึงแล้วก็อุปกรณ์นิดหน่อยพร้อมกับสิ่งที่เรียกออฟซิเดียนนะฮะออฟซิเดียนสำคัญมากนะครับเพราะว่าเราจะกลับบ้านผ่านออฟซิเดียนตัวนี้แหละครับก็คือเราจะก๊อปผ่านเอานะครับผมตอนนี้ก็คือต้องทำการวิ่งนะครับเพื่อทำการตามหาฟอร์เทรสก่อนนะฮะนี่เป็นเรื่องยากสุดนะครับเดี๋ยวเราทำการหาฟอร์เทรสสักครู่นะครับผมปะโอเคครับเราจะรออ้าวนี่ไงอยู่ใกล้ๆเลยโดนผมนึกว่าต้องไปไหนไกลที่ไหนได้ก็อยู่ในป่านี่แหละครับเฮ้ยถึงเวลาไปตบที่นี่กันแล้วนะครับน้องๆฟอร์เทรสนะฮะฟอร์เทรสการตบไม่ง่ายเลยนะครับผมกินยาคันไฟก็รอดแล้วนะครับว่าผมต้องหาเบรสก่อนนะครับหาจุดสปอนเบรสก่อนได้เหรอเรากินยากันไฟกันนะฮะถ้าเกิดกินตอนนี้นี่ไม่ค่อยหลอดเท่นะครับกินตอนเราเจอสปอนเนอร์เบรสนี่คือแบบหลอดเท่ 100% ครับน้องๆผมว่าสปอนเนอร์เบรสมีอยู่จริงป่าววะ
ผมเริ่มงงๆแล้วอันนี้คือผมหามานานมากนะครับผมไม่เจอสปอนเนอร์เบสเลยฮะผมขอปรับระดับที่แทงสูงๆหน่อยดีกว่าครับเผื่อจะหาสปอนเนอร์พอดีเจอแล้วครับน้องๆรอบนี้ครับถึงเวลากินยากันไฟครับยากันไฟแล้วแบบมีพลังฮะนี่ยากันไฟมีและส่งพลังมาจากบ้าวผมจะลองดูนะครับว่ามันสามารถก๊อปสปอนเนอร์เบสได้หรือเปล่านะฮะมาดูกันโอ้โหก๊อปได้ว่ะทุกคนตอนนี้ครับเราก็จะมีสปอนเนอร์เบสเยอะแล้วนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะปั๊มสปอนเนอร์เบสได้เลยนะครับทุกคนนี่ไงนี่ไงโอเคครับตอนนี้ก็คือสปอนเนอร์เบสก็คือจะเกิดเยอะมากนะฮะมาเบสถึงเวลาตายแล้วครับมียากันไฟอยู่ก็คือแบบเบสก็เหมือนกับเด็กน้อยนะครับน้องๆอ้โหเอาดิเอาดิโอ้ผมได้มา10อันแล้วเนี่ยเกินกลับได้แล้วมั้งไม่ต้องอยู่แล้วไปดีกว่าครับทุกคนมาออฟซิเดียนครับผมก๊อปปี้ออฟซิเดียนฮะแล้วก็ถึงเวลากลับกันแล้วครับจังหวะนี้ป่ะเป็นออฟซิเดียนครับโอ้โหโคตรง่ายครับทุกคนป่ะกลับกันดีกว่าตอนนี้เราจะต้องไปตามร่ามังกรกันนะฮะตามร่ามังกรง่ายๆครับผมเหมือนเดิมครับภารกิจเดิมครับสูตรเดิมเลยไปฝั่งนี้นะครับผมเรามีขนแกะอยู่นะครับก็อย่าลืมจะเอาขนแกะมาทำเป็นเตียงด้วยนะครับผมตอนนี้เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยไปปั๊มเตียงตอนถึงที่นู่นแล้วกันเนาะตอนนี้สมาร์ทเอ็นเดอร์เพิร์ลได้เปลี่ยนทิศนะครับผมก็งงว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนทิศตอนแรกมันวิ่งไปทางนี้ไปตอนนี้มันวิ่งมาทางนี้แทนแต่ผมไม่ซีเรียสครับเพราะเอ็นเดอร์เพิร์ลมีเยอะคือปลาไปเถอะเอ้าลงแล้วเหรอมึงเร็วจังวะรอบนี้ไวผิดปกติไวเกินบางทีก็ไวเกินนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลงกันเลยดีกว่าครับทุกคนเท่ที่ดูดีอยู่โอเคครับเราจะต้องรีบวิ่งอันไหนเจอพอดีเหมือนเดิมครับหลักสูตรเดิมก็จบมังกรแบบง่ายๆครับภารกิจเหมือนเดิมเลยผมรู้สึกได้เลยว่าการที่เราจบมังกรแบบง่ายๆนี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ถือว่าทำให้ผมสามารถที่จะจบเกมแบบอีซี่ได้มาก็เอาลูกธนูไปไล่ยิงพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนพวกความง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีธนูน้อยจัดธนูผมดูน้อยรอบนี้ไม่เป็นไรหรอกน้อยก็ไม่เป็นไรฮะก็ยิงให้มันโดนแบบปั๊บเดียวก็โดนอ่ะตรงนี้ดอกสุดท้ายไม่โดนครับผมเหลือ2จุดนะจังหวะนี้เหลือ2จุดนะครับกับลูกขนุยของนัดครับขอสร้างนี่ก่อนแล้วกันสร้างลูกขนุก่อนนะครับผู้ความเทพสร้างรวดเร็วเลยเพื่อนสร้างแบบรวดเร็วเลยเพื่อนโอเคมาโอเคฮะลองขึ้นไปข้างบนตรงนั้นก่อนนะครับขึ้นง่ายๆนะครับใช้การไต่น้ำขึ้นไปนะครับทุกคนอ้าวโถถึงแบบอีซี่ครับน้องๆสวัสดีจ้าฮ่าโอเคครับเหลือลูกแก้วในจุดนึงฮะก็ยิงจากฝั่งนี้ไปเลยดีกว่าครับเอาแบบง่ายๆครับผมช็อตเดียวพอโอเคต่อไปครับเรื่องของเตียงเนี่ยปัญหาใหญ่ในเมื่อเตียงเป็นปัญหาใหญ่นักผมก็จะทำการก๊อปปี้เตียงเลยดีกว่าทุกคนผมไม่รู้ผมจะก๊อปปี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องกดคลิกขวาชิปคลิกขวาเพื่อการก๊อปปี้แต่ถ้าผมก๊อปปี้มันเนี่ยผมไม่รู้ผมจะโดนระเบิดเองหรือเปล่าผมลองก่อนดีกว่าได้ไหมก๊อปได้ทุกคน yes bro yes 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 ถ้ามันก๊อปได้อย่างนี้ก็สวยหรูครับผมสวยลูมาเฮานะฮะเตรียมการระเบิดเตียงได้แล้วนะครับจังหวะนี้โอเคครับลองบินลงมาครับผมกดได้ไหมกดไม่ได้ชิปเป่งแล้วทุกคนเตียงนี้กดไม่ได้โอ้โหเตียงปอมเอาไงดีปล่อยพวกนี้เคลียร์ไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคผมตบหัวเหมือนเดิมดีกว่าฮะตอนนี้เราต้องตบหัวก่อนนะครับโอ้โหหัวก็ตีไม่โดนอีกอะไรวะเนี่ยโดนอยู่พอโดนอยู่พอโดนอยู่พอโดนอยู่แต่มองไม่เห็นพอโดนอยู่แต่มองมันไม่เห็นโอ้โหกระเด็นโอเควางน้ำทันอีซี่อยู่โอเคครับตอนนี้เราก็น่าจะมีเตียงอยู่ประมาณสักหลายอันอยู่ฮะเดี๋ยวเราขอทำการทิ้งอุปกรณ์ไม่จำเป็นก่อนนะครับเพื่อทำการอัญเชิญเตียงออกมาก่อนนะครับได้มา4อันนะครับผมรอบนี้ไม่เป็นไร4อันตอนนี้ก็น่าจะดูดีอยู่ครับเราจะวิ่งทำการโอ้โหโอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละทุกคนเบิ่มเบิ่มเลยเบิ่มเบิ่มเลยขอแบบอันแรกก่อนฮะระเบิดตัวแรกครับผมแบบชิวๆโอเคมันหันหัวมาตรงนี้พอดีครับถือว่าสวยงามครับสวยงามพระราม8ครับผมให้ลงมาแล้วเว้ยเอาวะมันถึงเวลาที่มังกรต้องตายถึงแม้จะรักไอ้หนูนะควรจะอยู่กับคนที่หนูนะควรจะรักโอเคครับมังกรตายแล้วฮะโอ้ easyeasy bro easy ง่ายอยู่ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เรามี copy wan นะครับนักก๊อปในตำนานก๊อปได้ทุกสิ่งก๊อปทุกอย่างนะครับผมในรอบนี้นะครับผมโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ชอบหรือเปล่านะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมบายคลิปนี้ก็สัก 2,000 ไลค์แล้วกันนะทุกคนน้องๆฝากกดไลค์หน่อยนะครับถ้าเกิดชอบนะครับผมไปบาย